ฟ้าครึ้มครึ้มฝนมาก็ตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกฟ้าร้องดังขึ้นขึ้นขึ้นทุกคนฉันมีคำถามสงสัยอยากถามว่าคือพวกแบบว่าพวกน้ำหวานน้ำอัดลมอะไรเงี้ยร่างกายเราไม่นับว่าเป็นน้ำใช่ไหมแล้วน้ำเขาเรียกว่าอะไรน้ำเปล่าที่มีกลิ่นร่างกายนับว่าเป็นน้ำไหมคะแบบนับว่าเป็นน้ำเหมือนน้ำเปล่าไหมช่วยตอบปัญหาสงสัยดีสงสัยนับนิดนึง นิดนึงกี่เปอร์เซ็นต์คะก้นน้ำหมดอ่ะไม่ใช่คือพวกน้ำอัดลมน้ำหวานอะไรเงี้ยมันร่างกายมันไม่นับว่าเป็นน้ำที่แบบว่าน้ำที่เอาไปใช้อ่ะเข้าใจปะใช่ไหมแต่ว่าน้ำเปล่าที่มีกลิ่นอ่ะเขานับไหมร่างกายอ่ะเขาเอาไปใช้ไหมแล้วน้ำเปล่าที่มีกลิ่นเนี่ยก็คือเป็นน้ำเปล่าเฉยๆหรือว่าที่แค่ใส่กลิ่นหรือมันมีแต่มันก็จะมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วยใช่ไหมแล้วเขานับว่าเป็นน้ำไหมเขาเอาไปใช้ต่อได้ไหมคะนับเหรอพวกน้ำหวานนะรวมมีน้ำตาลมากกว่าใช่ก็คือมันจะมีแบบว่าน้ำตาลที่เยอะกว่าแต่ว่าน้ำเปล่าที่มีกลิ่นมันก็มีน้ำตาลใช่ไหมทุกคนหมายถึงเราสามารถกินน้ำเปล่าที่มีกลิ่นแทนน้ำเปล่าได้ไหมน้ำอะไรน้ำเปล่ามีกลิ่นน้ำเปล่ามีกลิ่นไงทุกคนเขามีนวัตกรรมนี้มานานแล้วทุกคนรู้อย่างมีกลิ่นแล้วทำให้หายขมเปล่าหายทุกคนมีกลิ่นแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าจริงๆนะได้ครับแต่ร่างกายจะไม่ได้รับน้ำ 100% รู้แล้วว่าน้ำเปล่ามันดีกว่าแต่ฉันก็พยายามหาน้ำอะไรที่มันมาแทนน้ำเปล่าได้แบบมากที่สุดไงทุกคนเข้าใจมั้ยโซดาโอ้ไม่ชอบกินโซดาจริงๆฉันไม่ชอบกินน้ำอัดลมนะเพราะมันซ่าโมบายงูชอบกินน้ำอัดลมน้ำเย็นใส่น้ำแข็งอร่อยนะมันหายากไงทุกคนกินน้ำใส่น้ำหวานแทนก็ไม่คือจะไม่กินน้ำหวานไงฉันน่ะหาทางที่จะกินน้ำเปล่าแต่ว่าก็เลยคิดแบบว่าน้ำเปล่าไม่อร่อยไม่ชอบกินก็เลยคิดว่ากินน้ำเปล่าที่มันแต่งกลิ่นแทนเนี่ยมันทดแทนกันได้ใช่ไหมแทนได้แต่สิ้นเปลืองนะอย่างน้อยเราก็ได้กินน้ำเปล่าที่ไม่ใช่น้ำหวานนะทุกคนจริงๆตอนแรกแบบว่าไม่ใช่ตอนแรกจริงๆก็คิดว่าจะทำชาเลนจ์นะคะว่าจะกินน้ำเปล่าในปริมาณยังไม่ได้กำหนดแต่ว่าจะกินแบบว่าทำใช้ว่ากินสมมติอาจ1ลิตร7วันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ายังทำใจไม่ได้ ยังทำใจไม่ได้ขอเลื่อนชาเลนจ์ไปก่อนแล้วกันนะคะ น้ำผลไม้ที่มีน้ำตาล 0% ไงพี่เป๊ะคือฉันจะกินน้ำเปล่าฉันไม่ได้จะกินน้ำผลไม้ทุกคนเข้าใจฉันไหมเอ้ลองอ่านข้างขวดที่กินดูว่าผสมอะไรบ้างมีน้ำตาลนะ 5.6% กลิ่นโยเกิร์ต 0.118% อินูลินวงเล็บใหญ่อาหาร 0.005% 0.005% นี่ใส่มาทำไมสารควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันพวกเครื่องดื่มเกลือแร่อย่าไปกินน้ำเป้น้ำตาลสูงมากก็ไม่กินค่ะไม่ชอบค่ะสรุปมีน้ำตาลรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนี้ลองแล้วไม่โอเคอร่อยดีนะคะโอเคค่ะหกเป้โอเคหาวิธีได้บอกด้วยครับน้ำแร่บางแบรนด์ก็มีรสชาติอยู่นะน้ำแร่ก็ไม่อร่อยค่ะทุกคนน้ำชาเขียวของญี่ปุ่นไม่มีน้ำตาลนะโอ้โหชาเขียวไม่มีน้ำตาลยิ่งไปใหญ่ยิ่งกว่าน้ำเปล่าอีกนั่นแหละ